ู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะต้นอ้อยอยู่ที่คลินิกคุณหมอต้นค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของความจำรั่วซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ใกล้ตัวมากๆเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดสมองค่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอต้นคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าต้นอ้อเพิ่งเคยได้ยินคำว่าความจำรั่วคืออะไรนะคะความจำรั่วมันคือภาวะสมองเสื่อมอย่างหนึ่งครับที่อาจจะเกิดได้เพราะว่าเส้นเลือดสมองมีปัญหาขึ้นมานะครับภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่า vascular dementia ซึ่งผมแปลง่ายๆก็คือว่าเป็นโรคความเสื่อมของสมองหรือความจำที่หายไปที่รั่วไปจากเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือเรียกว่า stroke นั่นแหละครับคุณหมอต้นคะแล้วกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นใครคะข้อ1เลยครับคนที่มีอายุเยอะนะครับพูดง่ายคนแก่นะฮะข้อที่2ก็คือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันเลือดสูงพวกนี้จะมีผลกับหลอดเลือดน้องสังเกตไหมความเสี่ยงพวกนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งนั้นเลยหรือแม้แต่คนที่สูบบุหรี่ซึ่งก็เกี่ยวกับหลอดเลือดนะครับซึ่งมันจะมีผลกับเรื่องของ vascular dementia หรือความจำรั่วที่เกิดจาก stroke ได้ไปจนถึงคนที่มีโรคหัวใจครับหัวใจมันเกี่ยวกับหัวสมองด้วยนะครับเพราะหัวใจชนิดที่ atrial fibrillation หรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าเต้นผิดจังหวะอาจจะทำให้เกิดการฟอร์มตัวเป็นลิ่มเลือดและไปอุดที่สมองซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ก็คือความจำเสื่อมความจำรั่วได้เหมือนกันเราจะสังเกตยังไงคะว่าเรามีอาการหรือว่ามีความเสี่ยงกับการเป็นความจำรั่วที่มาจากหลอดเลือดสมองหรือเปล่าหนึ่งเลยครับเราดูว่าเราเป็นกลุ่มคนที่อาจจะเสี่ยงทำให้มันมีลิ่มเลือดไปอุดหรือเปล่าอย่างเช่นในคนที่มีความการแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีหัวใจที่เต้นผิดจังหวะหรือแม้แต่คอเลสเตอรอลสูงหรือแม้แต่น้ำหนักตัวเกินอ้วนไปนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงได้ครับก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วถูกใช่เลยครับเราสามารถสังเกตผู้สูงอายุที่บ้านของเราได้ไหมคะว่าเขามีแบบอย่างความจำหลงลืมส่งผลให้ไปถึงความจำรั่วอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะดูแบบลืมธรรมดาหรือว่าลืมความจำรั่วหรือเปล่าใช่ไหมสังเกตอาการของเขาได้ไหมคะหรือว่าต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเดียวจริงๆแล้วคุณต้องตรวจครับเพราะว่า มันจะต้องดูว่ามีเส้นเลือดสมองนะครับมีปัญหาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอาการความจําเสื่อมหรือว่าบางทีเนี่ยลืมแบบคนแก่อย่างเงี้ยครับหรือลืมแบบผู้ใหญ่ทั่วไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เกิดจากเรื่องของตัว vascular dementia ใช่หรือหลอดเลือดเสมอไปก็ได้คือถ้าเราสงสัยหลอดเลือดเนี่ยมีสิ่งเดียวเลยที่เราจะดูได้นะครับ1ก็คือเรื่องของอาการที่มันจะส่งผลไปตามอวัยวะต่างๆเช่นถ้ามันเกิดจากหลอดเลือดตีบถูกมั้ยครับถ้าตีบด้านซ้ายเนี่ยมันมักจะเกิดตีบด้านซ้ายนะฮะเราจะเกิดเรื่องของความจํารั่วแบบนี้เนี่ยด้านขวาก็จะอ่อนแรงไปเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงวัยของเราเนี่ยเราสังเกตว่านอกจากความจำหลงลืมแล้วลุกก็ลำบากนะครับหรือบางทีมีเดินเซบางทีมีหน้าเบี้ยวหรือแม้แต่กลืนน้ำแล้วติดกลืนน้ำแล้วสำลักมีน้ำลายไหลที่มุมปากอาจจะสงสัยได้ครับว่านี่คืออาการ stroke และอาจจะนำไปสู่เรื่องของการความจำรั่วได้การหลงลืมได้ครับและอ่อนแรงแบบนี้มันส่งผลไปถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไหมคะใช่ครับเป็นไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาป้องกันดีกว่าค่ะจริงครับมาหาคุณหมอต้นแล้วนะคะเราต้องมาหาวิธีการป้องกันความจำรั่วเราป้องกันได้ไงบ้างคะหนึ่งเลยครับคุมโรคประจำตัวให้ดีนะครับผมมักจะบอกคนไข้ที่มาหาที่คลินิกเสมอเลยครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงหลอดเลือดนะครับจะต้องคุมให้ได้คุมความดันให้ดีคุมน้ำหนักให้ได้คุมคอเลสเตอรอลนะครับไปจนถึงเรื่องของตัดความเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่ให้ได้พวกนี้จะช่วยได้เยอะมากเลยครับอย่างที่สองก็คือว่าเลือกอาหารการกินมีอาหารหลายอย่างครับทำให้เลือดเนี่ยมันไม่แข็งตัวนะครับอย่างอาหารไทยๆเลยครับถ้าเราเห็นปลาทูอย่างที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับมันเป็นปลาที่มีน้ำมันปลาที่ดีนะครับซึ่งน้ำมันปลาที่ดีเนี่ยจะมีสารที่ช่วยทำให้เลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นถ้าเลือดไม่แข็งตัวลองนึกง่ายๆครับมันก็เหมือนกับน้ำมันหรือน้ำที่มันไม่เป็นตะกอนไม่เป็นตะกรันมันก็จะมีความเสี่ยงไปอุดไปเกาะไปจับตามที่ต่างๆน้อยลงครับเพราะฉะนั้นกินปลาทูช่วยลดในเรื่องของหลอดเลือดตีบได้ใช่เพราะเราไม่เคยเห็นปลาทูเนี่ยมีความจำเสื่อมถูกไหมฮะ ไม่ใช่นะแต่เราไม่เคยเห็นปลาทูวนกลับมาได้เลยทำไม่ได้จังถูกครับต้องทางเต็งไม่ได้ค่ะมีปลาทูพอมีปลาทูแล้วสิ่งหนึ่งที่คนไทยนึกถึงก็คืออะไรฮะถามคุณผู้ชมในห้องส่งที่อยู่ในคลินิกตอนนี้ถูกมันจะต้องมีน้ำพริกด้วยนะครับน้ำพริกกับปลาทูเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องของสมองและหลอดเลือดได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในน้ำพริกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นน้ำพริกปลาทูจะใส่กะปิซึ่งในกะปิจะมีสารแอสตาแซนทินนะครับแอสตาแซนทินเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีมากนะโดยเฉพาะของหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไหนมีหลอดเลือดบ้างนอกจากสมองหัวใจอีกที่หนึ่งไตเต็มไปหมดเลยนะคะใช่ครับแทบทุกที่เลยเพราะฉะนั้นการกินน้ำพริกเนี่ยครับที่มีกะปิที่มีแอสตาเซนทีนเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับว่าช่วยทั้งเรื่องสมองด้วยช่วยทั้งเรื่องหัวใจและในทุกที่ที่มีหลอดเลือดนั่นคือตั้งแต่ร่างกายเราทั่วร่างกายของเราเลยใช่ครับ
from หัวจดเท้าเลยถูกต้องเลยครับน้ำพริกชนิดอื่นๆมีด้วยไหมคะมีด้วยครับมีด้วยจริงๆหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊พอเห็นปลาทูกับน้ำพริกแล้วเนี่ยมีเมนูอื่นบ้างไหมจะได้ไม่จำเจนะครับข้าวผัดปลาทูก็ได้ครับเอาปลาทูมาทำข้าวผัดอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าวที่หุงในน้ำอัญชันนะครับก็เป็นข้าวสีฟ้าๆสวยๆนิดนึงแล้วก็ผัดกับปลาทูอัญชันก็มีส่วนในการช่วยสมองได้ครับนอกจากอาหารแล้วคุณผู้ชมยังมีเครื่องดื่มด้วย อันนี้คืออะไรคะถูกเลยครับนั่นคือน้ำมะพร้าวครับซึ่งน้ำมะพร้าวเนี่ยมีวิตามินเคและมีโพแทสเซียมด้วยจำง่ายมี 2K เลยครับมีทั้งเควิตามินแล้วก็มีเคที่เป็นแร่ธาตุด้วย 2K เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีส่วนในการช่วยเรื่องของหลอดเลือดช่วยในการแข็งตัวของเลือดได้ครับและอย่างคนที่มีความเสี่ยงกับการเป็นความจำรั่วเขาออกกำลังกายได้ไหมคะได้ครับได้แล้วจะยิ่งดีด้วยผมชอบนะที่คุณต้นอ้อพูดถึงเรื่องการออกกำลังขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่ไหนมีการออกกำลังที่ไหนมีการขยับเนี่ยเท่ากับมันช่วยหลอดเลือดไปแล้วในตัวหลอดเลือดเราว่าจะสูบฉีดดีไหมคะใช่ครับแล้วมันก็จะยืดหยุ่นดีขึ้นด้วยดีกว่าการที่เราปล่อยให้หลอดเลือดมันอยู่นิ่งๆไม่ได้ออกกำลังหลอดเลือดจะเสื่อมแล้วก็แข็งทำให้ติดได้ง่ายนั้นขอเคล็ดลับคุณหมอต้นเลยแล้วกันนะคะว่าพอเราอายุมากขึ้นเราจะมีความเสี่ยงกับโรคต่างมากขึ้นด้วยอย่างโรคความจำรั่วเรามีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไงบ้างเพื่อให้ห่างไกลจากความจำรั่วที่มาจากหลอดเลือดสมองเขาบอกว่าอวัยวะอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันจะเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องใช้สมองแต่ต้องใช้ให้ถูกจุดด้วยคือถ้าใช้สมองในแง่ที่ว่าทำให้เครียดหรือว่ามีแต่เรื่องของความกังวลหรืออิโมชันแนลหรือเรื่องอารมณ์เยอะๆใช่ครับของแง่ลบเนี่ยผลลัพธ์มันจะดีไม่ได้นะครับมันก็จะทำให้สมองเนี่ยครับเสื่อมเร็วเพราะมันมีสารเครียดออกมาอย่างแรกเลยก็คือว่าอาจจะต้องแบบปรับสมองให้เข้าใจสิ่งต่างๆว่าทุกอย่างเนี่ยครับมันมีแง่บวกให้มองอยู่เสมอนะครับนี่คือข้อแรกเลยข้อ2ครับพอออกกำลังสมองไปแล้วมาออกกำลังในเรื่องของอาหารบำบัดสมองบ้างนะครับอย่างเรื่องของน้ำพริกปลาทูก็ช่วยได้ทำไมปลาทูอยู่ในเข่งต้องมี2ตัวรู้ไหมฮะเพราะอะไรคะไม่งั้นถ้าเป็น3ตัวมันจะเป็นปลาทรีนะครับ อันนี้ก็เป็นปลาวันแล้วจริงๆปลาวันเห็นไหมมันจะต้องมีการออกกำลังสมองครับอันนี้ปลาวันนะครับค่ะไม่ใช่ปลาทูปลาทูครับแซวเล่นนะคุณผู้ชมแล้วก็การออกกำลังกายอย่างที่คุณต้นอ้อถามมาเลยครับการนอนพักผ่อนถูกใช่ครับเราต้องจับตัวเราออกกำลังด้วยพูดง่ายๆจับสมองออกกำลังจับร่างกายเราออกกำลังแล้วก็ปรับในเรื่องของไลฟ์สไตล์วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอต้นนะคะที่มาให้เคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับ